เราจะต่อปลั๊กเอามาใช้งานเป็น extension cord โดยใช้สายสำเร็จที่ตัดมาจากพวกปลั๊กต่อทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดพอเจอสีดำแดงแล้วก็สีขาวๆเนี่ยไอ้สายไหนเป็นสายกราวด์ไหนเป็นสายไฟแล้วก็สายไหนเป็นสายนิวทรอนต้องเทสไม่ชัวร์ลองเดาสิครับว่าสายไหนเป็นสายกราวด์สายหลักเนี่ยสายกราวด์ลองมาดูเราใช้เทสแลมป์นะครับแต่เทสแลมป์ตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินได้ในตัว LED ไฟฉุกเฉินเนาะดัดแปลงเป็นเทสแลมป์ได้เลยส่วนโค้ดของการใช้ปลั๊ก3ขาแบบนี้ก็คืออันนี้นะครับอันนี้ไอ้รูกลมรูนี้ก็คือสายกราวส่วนตัวด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นสายที่มีไฟนะครับเป็น L แล้วก็ตัวนี้เป็น N เป็นนิวทรอนตามโค้ดนะครับแต่เรามาดูว่าสายไหนจะเป็นสายไหนลองเทสดูนะครับใช้เทสแลมป์เราใช้สายต่อลองดูนะครับเทสแลมป์ตัวนี้ก็ทำงานง่ายๆสมมติเราเดาว่าสีดำเป็นกาวนะครับเดาก็เอาสีดำมาแตะใช้ขวดนี้แตะกาวนะครับตัวนี้แตกกราวแล้วก็เอาสายสีดำมาแตะที่เกลียวของหลอดลองดูนะครับดูที่ว่าจะเวิร์กไหมสีดำไม่ถนัดลองดูสีดำแต่ไม่ใช่นะครับเพราะถ้าใช่มันก็จะต้องติดลองทดสอบสายอื่นดูเอาสีขาวดูสีขาวนะครับสีขาวก็ยังไม่ใช่อีกนะครับไม่ติดก็เหลือสีเดียวคือสีแดงแดงลองดูซิว่าใช่ไหมมันจะเป็นสายกราวจริงไหมนะครับถ้าใช่มันก็ต้องติดปรากฏว่าใช่ครับเนี่ยสีแดงกลายเป็นสายกราวน่ากลัวมากนะครับโค้ดสีเนี่ยอย่าได้เชื่อเด็ดขาดเลยว่าสีไหนเป็นสีอะไรนะครับดังนั้นการเทสแลมป์นี่ก็เป็นง่ายที่สุดแล้วลองก่อนจะใช้งานให้ลองเทสดูครับ